สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวมีเรื่องมีปัญหาที่ทำงานผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารไม่โอเคตกลงกันไม่ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้อารมณ์เสียบ้างหรือคนไข้ไม่ดีคนไข้หนักคนไข้แย่เขาก็อาจจะดุอารมณ์เสียบ้างนะอันนี้คือแล้วแต่วันแพทเทิร์นนะไม่ได้ดุขึ้นอยู่กับเวลางั้นผมจับประเด็นประมาณ4กลุ่มนะฮะถ้ามีมากกว่านี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับงั้นสรุปฮะนี่1คือดุตลอดเวลา2คือดุใกล้เที่ยงอันที่3คือจริงๆแล้วใจดีแต่ดุเวลาคนไข้ดื้อแล้วก็สุดท้ายคือจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนดุนะฮะแต่ว่าบางแล้วแต่สถานการณ์บางวันนะขึ้นอยู่ปัจจัยภายนอกเห็นมั้ยครับว่าจริงๆหมอที่เขาดุเราเนี่ยเขามีเบื้องหลังอะไรบ้างนะฮะเวลาหมอเขาดูคนไข้เพราะเหตุอะไรผมลองลิสต์มาประมาณนี้อันที่หนึ่งคือเขาดู by nature หรือ by นิสัยเขาเพราะเขาเป็นครูหมอเนี่ยที่มีความเป็นครูเยอะเขาชอบดูจริงๆเขาไม่ได้ชอบดูนะฮะแต่เขาดูเพราะเขาอยากสั่งสอนเราไม่รู้ใช้คำถูกไหมฮะแต่เขาอยากสอนเราเขาอยากทีชเราให้เราเป็นคนไข้ที่ดีเขาถึงดูนะเราเจอในไหนฮะพวกอาจารย์แพทย์หมอผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆเนี่ยเขาดุทุกคนนะครับไม่ใช่ดุแค่คนไข้นะเขาดุแม้กระทั่งนักศึกษาลูกศิษย์นะใครทำอะไรไม่ถูกหลักไม่ถูกเกณฑ์เนี่ยเขาดุนะผมเองก็โดนดุมาไม่น้อยครูผมที่เนี่ยไม่ดุนะแค่ใช้สายตาแกไม่เคยพูดเลยนะแต่แค่สายตาแกนี่ผมก็รู้แล้วว่าผมโดนดุอยู่นะเขาดุเพราะเขาเป็นครูนะอยากให้มองจุดนี้งั้นถ้าเขาดุก็ต้องกลับมาดูว่าเราในฐานะคนไข้เราในฐานะลูกศิษย์พลาดอะไรคนไข้ก็คือลูกศิษย์ของหมอเหมือนกันนะครับอ่ะต่อดุเพราะอะไรดุเพราะเขาหวังดีไอ้กรณีหวังดีเนี่ยจะเจอตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่คนไข้เนี่ยคุยไม่รู้เรื่องคนไข้เนี่ยเชื่อมีความเชื่อของตัวเองสูงนะฮะถึงแม้หมอให้ข้อมูลแล้วแต่จะมีความเชื่อซึ่งเขาต้องเบรกโดยการดุพอแล้วนะครับคนไข้เบาหวานสูงขนาดนี้คุณจะมากินนู่นกินนี่ไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเจอนั่นแหละหมอเบาหวานใช่ไหมครับ